ตอนนี้4 โมงครึ่งนะทุกคนแดดแรงแรงค่ะน่าจะ27-28องศาได้ค่ะทุกคนขามาทุกคนขามากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนตอนนี้บ่าย4 โมงครึ่งค่ะแดดแรงแรงจุนกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ค่ะผักจุนซื้อพริกเขียวมาอันนี้ก็พริกจีเนาะกับกะปิมาค่ะบ่เบาร้ายใหญ่ห่างจุนหิวเส้นเล็กพี่น้องเส้นเล็กมาปรุงแล้วค่ะปรุงนิดนึงเปรี้ยวจุนชอบเปรี้ยวมาทุกคนขามามานางงามหิวแห้งหิวโซ่ออกไปซื้อของมาเพิ่งกลับมาค่ะขอเวลานอกแป๊บนะคะทุกคนค่ะมาต่อค่ะทุกคน มาเพิ่งสิกดกะขอเวลานอกเลยนะจุ่มกะได้ซื้อพริกสดมาพริกจีค่ะแหน่เผ็ดแต่จุนชอบใบโหระพาม่วงโหระพาฝรั่งค่ะอันนี้เขียวถั่วชิ้นปลาทรงเครื่องค่ะอร่อยกะหล่ำซื้อมา4 แพ็คทุกคนมีอีกเยอะนะคะแต่นิสัยเสียจูนอะห้ามใจบอกว่าตัวเองว่าเอาแค่4 แพ็คพอพริกขึ้นคอนี่หมูเปื่อยดีดีจังเสียงได้ดีมาละตัวงอกสดในนี้ก็มีใส่ผักบุ้งด้วยจุนจี้20 หน่วยพี่น้องแบบสดก็มี
ตำก็จะแซ่บไว้ตำพริกค่ะตำเจียวแดดแรงมากประมาณทุ่มทุ่มหน่อยๆค่อยลงไปชายหาดครั้งนี้สามีมาทำงานค่ะตอนนี้ไปหาลูกค้าที่บาเลนเซียพริกเผ็ดมากเวลาหิวคักคักตั้งใจว่าสิกินหลายๆมากินเอาแท้ๆก็กินได้บ่หลายไม่กี่วันก็จะกลับปาปุนาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาใหม่กับเด็กๆค่ะมาอีกทีคือวันหยุดของสามีพาเด็กๆมาด้วยมันละทีเนี้ย เผ็ดแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะคนอังกฤษคนรัสเซียเยอะมากไม่ค่อยเจอคนขอโทษค่ะไม่ค่อยเจอคนสหรัฐค่ะสหรัฐเขาจะไม่มาที่นี่หรอกคนอังกฤษจะมาเยอะคนสหรัฐเขาจะไปเกาะไปเที่ยวตามเกาะต่างๆว้าทุกคนค่ะเผ็ดหายเผ็ดหึ่นมักพริกสมชื่อว่าพริกเผ็ดจะไปตำแจ่วปลาแดก
ถั่วฝักยาวซื้อมาใหม่จากร้านจีนเมื่อวานจูนไปซื้อที่อริการเต หมูเคี้ยวยากแต่ไม่เชิงยากหรอกว่าความหมายคือเนื้อมันเยอะกูจะเคี้ยวหมดคือเขียวเคยก็ดีบุนี่จำเลยจุนเผ็ดแล้วน้ำมูกก็ไหลโอเคค่ะทุกคน คลิปนี้จึงขอทักทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ